สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VIP by Tab Channel ครับในคลิปวันนี้แอตโตมีเรื่องนึงอยากมาชวนคุยจริงๆมันเหมือนเป็นการรีแคปตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการชวนคุยชวนเล่าไปพังๆด้วยนะครับนะในวันนี้ครับที่จะมาชวนคุยเนี่ยตามหัวข้อที่ขึ้นอยู่หน้าคลิปตอนนี้เลยนะครับว่าทำไมถึงเล่นการ์ดเล่นมานานหรือยังก็นะครับเรื่องนี้ก็แอตโตจะเล่าตั้งแต่แบบโอ้ในยุคนั้นเลยแล้วกันนะครับใครมาฟังก็อยากให้ฟังไปเพลินๆนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับแล้วก็จะเล่าถึงปัจจุบันเลยนะครับอ่ะถ้าใครถามว่าแอตโตเล่นการ์ดมานานเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ารู้จักแล้วก็จับการ์ดมาจริงๆอ่ะน่าจะเกินหลัก20ปีแต่ว่าถ้าแบบเล่นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยน่าจะอยู่ในหลักประมาณไม่ถึง20ปีนะครับวันนี้ในช่วงที่อัดคลิปเนี่ยแอตโตอายุ30พอดีครับแล้วก็ถ้านับกลับไปเนี่ยการ์ดที่มีอายุเกิน20ปีเนี่ยมันจะมีประมาณ 2-3 หัวใหญ่ๆที่ถ้าเป็นในบ้านเราและต่างชาติด้วยนะ1 Magic The Gathering เพราะ Magic เพิ่งฉลองครบ30ปี2 Yu-Gi-Oh นะครับเกมกลกลอัจฉริยะนี่แหละแล้วก็3อีกอันนึงหัวนึงในไทยก็จะเป็น Summoner นะครับอ่ะให้จํา3การ์ดนี้ไว้ก่อนการ์ดแรกๆที่เข้ามาถึงไทยที่เรียกได้ว่าตีตลาดบ้านเราตลาดกระจุยกระจายแต่ปลอมนะครับนั่นคือยูกิโอการมาของยูกิโอเนี่ยค่อนข้างดังครับแล้วก็ในไทยอ่ะต้องบอกก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ยการ์ดมันถือว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่แพงนะเพราะว่าในวัยนั้นเนี่ยในวัย20กว่าปีที่แล้วเนี่ยทองคำอ่ะบาทมันไม่ได้เยอะขนาดนี้บาทนึงมันไม่กี่พันเองไม่ห้าประมาณ4,000 ถึง 6,000 เองมั้งทุกวันนี้บาท 30,000 นะคิดดูง่ายๆขนาดนี้อ่ะทีนี้ในตอนนั้นน่ะยูกิโอมันเข้ามาก็เรียกได้ว่าของแท้ไม่ต้องคุยกันมีแต่ของปลอมขายตามร้านขนมเนี่ยให้ลึ่มถุงนึง5บาท5ใบ10ใบแพงนะใบละบาทกว่าตอนนั้นถือว่าแพงมากของปลอมด้วยนะครับวิธีการเล่นแรกๆเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกเราเห็นเพื่อนเอามาเล่นในช่วงประมาณป.3 ป.4 รวมมา9ขวบ10ขวบอยู่ประมาณเนี้ยเอามาเตาะมาเตาะคือเตาะให้มันคว่ำใครคว่ำได้กินเอามาเคลียร์ทับเอาไอ้ใบล่างคว่ำใบบนหงายทับได้กินเอามาเป่าให้คว่ำก็ได้กินแบบวางกันแบบให้ไหนหลายใบหน่อยทำให้มันงองอคือวิธีการเล่นทุกอย่างตรงนั้นนะครับทำให้ตัวการ์ดมันพังหมดแต่ว่ากลายเป็นการ์ดปลอมใช่ไหมอะไรอันนั้นอ่ะมันเป็น first impression ในการรู้จักการ์ดแล้วกันก็คือไอยูกิปลอมนี่แหละหลังนั้นก็คือแบบชีวิตเด็กปฐมอ่ะมันจะมีเป็นฤดูกาลของมันไปมันก็จะวนไปเดี๋ยวเป็นการ์ดเดี๋ยวเป็นสมุดสะสมสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเป็นโปเกมอนเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวทำคลิปให้ฟังว่าเมื่อก่อนเด็กๆเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่แล้วมันก็จะวนไปอย่างเงี้ยเป็นฤดูกาลแล้วก็จะกลับมาที่เดิมแล้วพอมันกลับมาที่เดิมเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็จะแบบว่ามันก็จะมีของมาขายเยอะขึ้นจนเอาจริงๆอ่ะมันจะเป็นวัฏจักรเนี้ยจนจบป.6เลยเพราะแต่ประมาณป.3ถึงป.6มันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอเราเข้าม.1ปุ๊บเราต้องย้ายโรงเรียนถูกป่ะแต่จริงๆโรงเรียนที่ไปอ่ะครับคือตัวมันมี2ที่นะครับคือตอนเมื่อก่อนน่ะถ้าม.1มันเรียนในวัดแล้วก็ต้องเป็นม.2 3 4ขึ้นไปมันจะเรียนที่โรงเรียนใหญ่ก็คือตัวของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียนในวัดแล้วพอเราขึ้นม.1เสร็จปุ๊บเพื่อนมันก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มใหม่เพื่อนเปลี่ยนกลุ่มใหม่เสร็จปุ๊บทีนี้แหละพอมันเพื่อนมันเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเราก็ได้เปิดโลกกว้างขึ้นในตอนนั้นคืออยากจะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ต้องถามหาอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ต 64Kมือถือยังใช้อีกสันจอเป็นแสงได้จอใครเป็นสีแล้วโคตรเท่จอเป็นแสงคือมันเป็นแสงสีเดียวอ่ะเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวจอสีคือเป็นจอ4สีเหมือนทุกวันนี้ที่เป็น RGB ทุกวันนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยก็คือพอเข้ายุคนั้นปุ๊บเราได้เพื่อนเพิ่มเราก็จะเปิดโลกแล้วมันมีเพื่อนๆหลายคนในนั้นน่ะเล่นการ์ดแต่ตอนนั้นน่ะเพื่อนๆที่เล่นการ์ดอ่ะเขาเล่นการ์ดอีกการ์ดนึงกันเขาไม่ได้เล่นละเขาไม่ได้เอามาเขี่ยมาตอละเขาไปเล่นSummoner ครับการ์ดของไทยนี่แหละนะครับ Summoner ซึ่งในช่วงม.1 ม.2 อ่ะแอตโตอ่ะก็ได้ไปเล่น Summoner เนี่ยกับเพื่อนนะครับแล้วก็
ไปซื้อก็รู้แหล่งซื้อแล้วว่าเออเนี่ยสะพานเหล็กมันมีนะครับบนพิลมเนี่ยมันมีขายเราก็ไปในยุคนั้นนะไปซื้อก็ซื้อไม่ได้เยอะหรอกครับซื้อได้แค่พวกคอมมอนอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่าขนมเด็กอ่ะมันวันละ20บาท50บาทอย่างเงี้ยมันก็กินก็กินของเล่นก็ไม่ใช่กินของเล่นกินของแบบน้ำอัดลมกระป๋องหนึ่งก็เหลือ7บาท8บาทแล้วน้ำอัดลมกระป๋อง12อะไรประมาณนี้ทีนี้พอเราไปที่นั่นเนี่ยก็เพื่อนๆมันก็เปิดกันเพราะเพื่อนมันได้ค่าขนมเยอะกว่าเราใช่ไหมก็เก็บตังค์มาเปิดการเปิดรูปเปิดนี่แล้วก็จัดเด็กเล่นกันเล่นไม่เก่งหรอกครับเล่นก็แพ้เพราะว่าซัมมอนเนอร์เองเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นแล้วก็แบบเล่นกันผัดกันแพ้ผัดกันชนะเขาบอกว่าการไปไหนเก่งก็ใส่เด็กแม่งให้หมดอะไรประมาณนี้แล้วคือมันแบบการเล่นเราไม่ได้มีธีมไม่ได้สนใจอะไรคือความเด็กประมาณม.2แล้วก็อย่างที่บอกเน็ตมันไม่มีมันไม่มีใครมาไกด์ไลน์เราได้หรอกถึงไกด์ไลน์ได้กูก็ไม่มีปัญญาซื้อประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บพอหลังจากม.2ปุ๊บพอขึ้นม.3ไปต้นไปเนี่ยแอตโตจะเริ่มแบบม.2ไปปลายม.3เนี่ยแอตโตก็จะมุ่งไปหาทางดนตรีก็ตั้งแต่ม.2ม.3ขึ้นไปเนี่ยไปมุ่งหาทางดนตรีพอหลังนั้นแอตโตไปต่อปวช.อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เป็นการขาดช่วงการเล่นการ์ดคือตอนนั้นพอม.2ม.3มุ่งทางดนตรีด้วยแล้วก็ไปเต้นบีบอยคืองานอะไรดีฮ็อบบี้เราแตกออกไปจากตอนก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วก็พอขึ้นปุ๊บเพื่อนๆแยกย้ายไปเรียนที่ใหม่เรียนที่ใหม่พอไปเรียนปวช.เนี่ยมันเป็นโรงเรียนสหะโรงเรียนที่หญิงแม่งเยอะกว่าผู้ชายพอหญิงเยอะกว่าผู้ชายปุ๊บอะเรื่องการ์ดมันจะน้อยมากๆเพราะผู้หญิงยังเที่ยวรู้กันครับว่าวงการการ์ดอะผู้หญิงเล่นน้อยเมื่อก่อนอะมันไม่มีเน็ตด้วยทำให้แบบคนที่ชอบยากมากคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่ามันจะมีในโรงเรียนมันจะมีแบ่งเป็นไม่กี่ประเภทหรอกเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงส่วนใหญ่อะในโรงเรียนอะยุคนั้นเนี่ยเกาหลีมาใหม่ๆเลยแล้วก็ทรงจะเป็นใครไม่รู้ว่าผู้หญิงตัดทรงไงก็เป็นทรงกามิกาเซ่อะในเฟฟางแก้วยุคแรกๆไปด้วยกันที่หัวแบบซอยทำฟูฟูนั่นอะผู้หญิงจะบ้าเกาหลีเยอะหนังซีรีส์เกาหลีนักร้องอะไรเกาหลีอย่างเงี้ยพวกผู้หญิงจะบ้ากันเยอะผู้ชายจะไป2อย่างจะไป2อย่างเลยก็คือ1พอมันด้วยความว่าเรียนสายปวช.ทำงานไม่ได้สนใจโลกเครียดอะไรเลยเอาแต่งานเอาแต่ทำงานแบบคือทำงานพาร์ทไทม์ไม่ได้ตังค์กับ2คือไปตีกันแล้วส่วนใหญ่เลือกที่แบบเลิกเรียนแล้วเลิกเร็วไปนั่งอยู่นู่นอยู่นี่มีเรื่องกันมีอะไรเงี้ยคือต้องยอมรับว่ามันก็มีอะนะถึงมันจะเป็นพาณิชยกรรมก็เถอะนะมันไม่ใช่เด็กช่างก็จะเป็นพาณิชยกรรมก็มีเรื่องนี้ปรับปลายอยู่บ้างทีนี้พอมันเป็นตรงนั้นน่ะแอตโตจะอยู่ในกลุ่มที่แบบว่ากูไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเรียนแล้วกลับบ้านต้องบอกก่อนว่าการไปเรียนปวช.แอตโตอ่ะแอตโตไม่ได้อยากเรียนปวช.จริงๆอยากเรียนม.4ต่อนะรู้สึกว่าเราเรียนม.4อ่ะคือต้องพูดว่าม.1 2 3อ่ะแอตโตเป็นสิ่งที่ไม่อยากเรียนระดับนึงเลยคือไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบการเรียนนะแต่ถามว่าไอ้ทำไมไม่อยากเรียนอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางวิชามันน่าเบื่ออย่างวิชาที่แอตโตพูดว่าน่าเบื่อเงี้ยภาษาไทยถามว่าทำไมถึงเบื่อภาษาไทยล่ะเรารู้สึกว่าหลักสูตรมันอ่ะทำให้เราหลักสูตรตอนนั้นนะมันทำให้รู้สึกว่าม.1 2 3อ่ะมันเรียนไม่ได้ต่างจากป.4 5 6เท่าไหร่มันแค่เป็นกรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กูไม่ได้อยากไปสุนทรภู่กูพูดได้กูเขียนได้กูโอเคแล้วกูไม่รู้จะทำคำสวยอย่างนั้นทำไมคือการเรียนมันฟิกอยู่แค่ในหนังสืออะเขาไม่ได้แบบใช้ผู้เรียนภาษาไทยเพื่อศิลปะการพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สอนนะเรียนที่พูดได้ทุกวันนี้คือเราก็ฝึกขึ้นมาเองเราไม่ได้ได้อะไรมาจากตรงนั้นเลยแต่เราได้อะไรเราไม่ได้อะไรจากตรงนั้นเลยคือเขาจะสอนแต่แต่งกรอย่างเดียวอะประมาณ3ปีนั้นรู้สึกว่าแบบโคตรเซ็งแล้วจะแต่งกรอะไรกันขนาดนั้นล่ะกูจะเป็นช่างทำประตูก็ไม่ใช่หรือให้กูไปแข่งกับสุนทรภู่มันก็ยังไงอยู่แล้วก็อย่างพวกวิชาคณิตศาสตร์อ่ะพอมันขึ้นม.2 ม.3 มาบางอันเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็จะไม่เรียนเราก็แบบคือเอาง่ายๆม.1 2 3มันกูไม่เคยตกปลายภาคนะเคยตกปลายภาคแค่ม.3แค่วิชาเดียวแต่ว่าแค่กูไม่รู้สึกว่าไม่ชอบเรียนวิชาพวกนั้นเฉยๆมันเป็นแบบมันแบบมันไม่ได้เข้าทางเราเขาบอกคือมันไม่เข้าทางเราในการอยากเรียนตอนนั้นไอ้สิ่งที่ชอบอ่ะคือเล่นดนตรีมุ่งหวังในการจะเล่นดนตรีอย่างเดียวกูจะเล่นกีตาร์อย่างเดียวแล้วก็วิชาทั่วๆไปอ่ะมันได้อยู่แล้วสังคมมุตตศาสนาบ้าบอคอแตกอะไรเงี้ยเราทำได้อยู่แล้วแล้วพอไปปวช.เนี่ยเพราะว่าเราขึ้นม.4 อ่ะเราได้แค่
อะไรนะไทยสังคมเออมันจะเรียกว่าไทยสังคมไม่ได้อยากเรียนไทยสังคมอ่ะเขาบอกถ้าจะเรียนได้แค่นี้กูไปเรียนปวช.ก็ได้คือแล้วมันตอนนั้นอ่ะมันมีข้อเปรียบเทียบอย่างนึงว่าม.4 อ่ะค่าเบ็ดเสร็จของมันในการจ่ายค่าเทอมมันแพงกว่าปวช.ที่จะไปเรียนปวช.ที่ไปเรียนอ่ะค่าเทอมมันอยู่ประมาณ 3-4,000 ม.4 อ่ะมันไม่ต่ำกว่า 6,000 มันก็เลยแบบเป็นตัวเปรียบเทียบว่าเราอยากประหยัดเงินเออคืออยากในหัวจริงๆอ่ะตอนจบม.3 เราอยากไปที่นึงอยากไปเรียนสังคีตวิทยาคมที่มันเป็นโรงเรียนดนตรีเลยตอนนั้นนะครับแต่ว่ามันโอเคป้าบอกว่าถ้ามึงจะไปเรียนมึงต้องทำงานด้วยกูขี้อยากทำงานก็เลยช่างมันอ่ะอย่างนั้นถ้าเราเรียนดนตรีตอนม.4 ไม่ได้เดี๋ยวกูไปเรียนตอนมหาลัยก็ได้ในช่วงเวลา3ปีตอนมวช.อ่ะก็เลยเป็นอะไรที่แค่อยากให้เรียนผ่านไปตอนนั้นเลยไม่ได้เล่นการ์ดเลยไม่ได้เล่นการ์ดไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นแต่ก็ยังมองเดินไปเดินมามองผ่านๆบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวบ้านที่อยู่เองกับตัวสะพานเหล็กเนี่ยคือเราเดินแทบทุกอาทิตย์ไม่ได้ไปเดินเล่นหรืออะไรนะคือไปกินข้าวแล้วก็เดินผ่านแล้วก็ดูแล้วก็กลับแค่นั้นเพราะมันเป็นทางที่แบบผ่านหลังจากกินข้าวตรงนั้นมันมีไปตรงเสาร์อาทิตย์อ่ะจะชอบไปกินร้านข้าวแถวหลังในเวิ้งเมื่อก่อนแล้วก็ไปดูเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมาดูของหน่อยแล้วก็กลับบ้านอะไรประมาณนี้เรายังเห็นการ์ดอยู่บ้างนะครับจนจบนะครับจบปวช.ก็คือเรียนให้มันผ่านไปแล้วนี่แหละมันมาพีคตรงนี้พอจบปวช.เสร็จปุ๊บอ่ะมันต้องเข้ามหาลัยจริงๆอ่ะตรวจสอบมหาลัยสอบมหาลัยแล้วตอนนั้นมันเป็นราชภัฏตอนนี้มันเป็นมหาลัยสวนดุสิตละเมื่อก่อนเป็นราชภัฏสวนดุสิตนั่นแหละสอบติดแต่ไม่เข้าสอบสวนนานไว้ทิ้งไว้ก็ได้แต่ได้คณะอื่นก็ไม่เข้ามาเข้าบัณฑิตแล้วก็มาเรียนดนตรีนะครับพอมาเรียนดนตรีเนี่ยความบันเทิงแม่งอยู่ตรงเนี้ยดูดีๆเพื่อนในคณะก็พูดขึ้นมาว่าไอ้มึงคือเราคุยเราจำไม่ได้ว่าคุยท็อปิกอะไรกันแต่มันก็พูดมาไอ้มึงเล่นยูกิกันปะคือแม่งให้ชวนกูจัดเด็กยูกิมาเล่นด้วยกูบอกกูมีแต่ของปลอมนะมึงคิดว่ากูมีของแท้หรออ่ะได้เอามาแล้วก็มันก็เป็นที่ฮือฮากันช่วงนึงคือกูนั่งเล่นยูกิกับเพื่อนในมหาลัยเว้ยคือต้องบอกก่อนว่าพอเราเรียนเต็มเวลาอ่ะม.ต้นน่ะเลิกเข้าเรียน 8:30 เลิกบ่ายเข้าเรียน 8:00 เลิกบ่าย 2:00 บ่าย 2:30 โดยประมาณในบ่าย 2:20 บ่าย 2:30 คือเลิกเร็วเป็นรุ่นเลิกเร็วเลิกรุ่นท้ายๆละก็ไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรเพราะสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปซ้อมดนตรีเดี๋ยวอะไรปวช.เลิกเที่ยงถึงบ่ายโมงกว่าก็กลับบ้านเลยแล้วก็นอนเพราะว่านอนดึกช่วงนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรแต่มหาลัยอ่ะมันเรียนประมาณวันหนึ่ง3ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็นั่งไปเปื่อยอยู่กับเพื่อนก็เลยจัดเด็กอ่ะไปนั่งเล่นกันก็คือนั่งเล่นกันขำๆแหละพอเล่นไปเล่นมานั่นแหละมันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แบบมีเพื่อนในเอกคนอื่นอ่ะรู้ว่าอ๋อไอ้พวกเฮียนี่มันเล่นการ์ดกันและหลังจากนั้นนะครับมันก็ถูกเหมือนทำสคริปต์อ่ะไปในช่วงที่อัตโตอยู่ปี4คือต้องบอกก่อนว่าในชีวิตมหาลัยอัตโตเรียน5ปีนะแต่ว่าจริงๆอ่ะหลักสูตรมัน4ปีแต่ว่าเรามีการย้ายรายวิชาทำให้เราต้องเรียนเพิ่มอีกปีนึงนะครับจริงๆมันเรียนเพิ่มอีกเทอมนึงแต่ว่าวิชาที่ต้องลงอ่ะมันอยู่เทอม2และมันทำให้วิชาที่ถ้าเราจะลงวิชานี้เทอม1อ่ะเราต้องขอเปิดพิเศษแล้วมันจะยุ่งยากไปหมดแล้วโตเลยรักษาสภาพแล้วไปตามตรงเทอมมันดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอ่ะพอขึ้นปี4ปุ๊บอ่ะเพื่อนๆอ่ะมันก็เตรียมตัวออกฝึกงานกันแล้วแหละแต่เรายังเรียนเก็บอยู่เพราะเราไม่ได้ฝึกเทอมนี้นะครับมันยังฝึกไม่ได้พอเพื่อนๆออกไปจะไปฝึกงานกันแล้วมันก็มีเพื่อนเนี่ยเพื่อนชื่อตั้มทุกวันนี้ทำไลฟ์ทำทีมไลฟ์สตรีมอยู่ไอ้ตั้มก็เดินเข้ามาเฮ้ยมึงเล่นการ์ดกูป่ะก็หันไปมึงช่วยกูเล่นการ์ดอะไรแวนการ์ดเนี่ยกูเห็นในทีวีเออคือไอ้ตั้มมันก็แก่กว่าไอ้โตค่อนข้างมีระดับมีอายุมากกว่านิดนึงแต่เรียนรุ่นเดียวกันต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเออก็บอกเออเดี๋ยวกูซื้อก่อนแล้วไว้ว่าเล่นกันเนี่ยแหละมันเป็นจุดโง่ๆง่ายๆในการที่กลับมาเล่นคือมันว่างและโตว่างต่างคนต่างว่างมันก็ไปชวนว่ามันเคยเห็นเราตอนปีหนึ่งไงก็มาครับทีนี้การมาของไอ้โตเนี่ยมาเดินซื้อการ์ดที่เมกาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นสะพานเหล็กอะในพิษลมอ่ะคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนจะหาการ์ดต้องไปพิษลมแต่ตอนนี้พิษลมมันถูกเปลี่ยนไปแล้วหลายๆร้านการ์ดหลายๆการ์ดในพิษลมอ่ะมันขึ้นมาบนสะพานเหล็กอย่างที่บอกคือแอตโตไปกินข้าวแล้วก็เดินผ่านบอยก็เลยรู้ว่าโอเคมันอยู่ตรงไหนเราก็เลยมาเดินครับเลยมาถามไอ้ร้านการ์ดร้านแรกๆที่ไปถามเนี่ยก็จะถามร้านแถวนั้นแหละจนไปที่ร้าน CJR เวลาแรกๆเลยก็เจอพี่เบลที่ร้าน CJR นี่แหละ
ราะว่าเขาแขวนในกล่องอ่ะเยอะอยู่ถามจะเริ่มเล่นอะไรยังไงเขาบอกเนี่ยเอาเนี้ยไปเริ่มก่อนก็ได้ตอนนั้นได้ทีดีโกกับทีดีนารุที่เป็นของซีซั่น2ไอเอเชียเซอร์กิตมาก็คือคู่นั้นน่ะเพิ่งออกเลยเขาก็บอกลองเล่นดูก่อนอะไรเงี้ยก็ลองเอามาเล่นกับเพื่อนแล้วพอมาปุ๊บไอ้ตั้มนี่แหละที่เป็นเพื่อนก็เอามาเล่นด้วยกันแต่ตั้มมันเอาของซีซั่น1มาเราถือซีซั่น2ไปเสร็จปุ๊บไอ้ตั้มก็มาแนะนำรุ่นน้องให้รู้จักคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวแอโตะไม่ได้สนิทกับรุ่นน้องในมหาลัยมากเราจะรู้จักแค่บางคนเราก็จะไม่ได้รู้จักเพราะว่าเราไม่ได้เราเข้ารับน้องตอนปี1แต่เราไม่ได้เข้าไปทําไปจัดรับน้องให้ตอนปี2คือเพื่อนมันจัดเราไม่ได้จัดคือที่เอกคนมันเยอะมากจนไม่ต้องยุ่งก็ได้อ่ะแล้วมันก็มาแนะนำเอ้ยนี่รุ่นน้องเราเนี่ยมันอยู่เทคโนหมดเลยเทคโนนี่คือเทคโนโลยีดนตรีนะอยู่เทคโนหมดเลยเนี่ย1 2 3 4อ่ะตอนนั้นมันกี่คนมี4คนอ่ะนะคือทุกวันเนี้ยไอ้3ไอ้2ใน4คนเนี่ยยังเจอหน้ากันบ่อยอยู่เลยก็บอกมาว่าเนี่ยนั่งเล่นกันพวกมันก็สอนแอโตะครับสอนปุ๊บจนเล่นนะครับจนเล่นเป็นเล่นอย่างงี้ก็เริ่มแอโตะก็เริ่มไปชวนเพื่อนชื่อไอสุถ้าจำกันได้จะมีชื่อบุรุษนี้บ่อยๆไอสุเล่นการ์ดกันเปล่าเหมือนเอ้ยได้ดิเพื่อนสุก็ไปซื้อการ์ดมาเล่นแล้วก็เจอรุ่นน้องคนหนึ่งอยากเล่นอันนี้คือรุ่นน้องห่างไป2ปีเอ้ยพี่เล่นเหรอผมเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็มาเล่นการ์ดด้วยกันครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นตี้การ์ดใหญ่ระดับหนึ่งนะก็ทีนี้เราก็นั่งเล่นการ์ดกันในช่วงปี4นะตอนนั้นก็อายุประมาณ21 22ประมาณนี้กันก็นั่งเล่นกับรุ่นน้องนั่งเล่นอย่างนี้พอเริ่มเก่งเราก็เริ่มไปตะเวนแข่งครับแอตโตก็เริ่มไปตะเวนแข่งใกล้บ้านก่อนแอตโตไปแข่งแรกๆก็แข่ง DO แข่งเมก้าเมื่อก่อนเนาะแข่ง DO แข่งเมก้าแล้วต้องบอกว่าประมาณตอนช่วงนั้นน่ะปีนั้นๆน่ะร้านการ์ดแม่งเยอะมากเราสามารถตะเวนแข่งได้ทุกที่ในกรุงเทพคือไม่ต้องไปไกลเลยนะรถเมล์สายเดียวจากที่บ้านไปถึงเลยอะไรเงี้ยมีทั้งเสาวลีมีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับนะมีอย่างร้านท็อปปี้บุกองอ่ะเพิ่งเปิดพอดีในช่วงนั้นด้วยแล้วเลิกมอก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยไปนู่นไปนี่หลังนั้นเราก็เริ่มแข่งทีเนี้ยอย่างที่บอกว่าแอตโตเลท5ปีใช่ป่ะพอเราเล่นตอนปี4เนี่ยปี5เทอม1อ่ะเราไม่ได้ทำอะไรเลยปี5เทอม1อ่ะเท่ากับเราว่าง4เดือนอ่ะคืออธิบายงี้ก่อนครับมหาลัยอ่ะ2เทอมมาเรียนเทอมเราประมาณ 3-4 เดือนทีเนี้ยก็เท่ากับว่าปิดเทอมอ่ะเทอมใหญ่กับเทอมกลางอ่ะไอ้กลางปีอ่ะมันรวมกันประมาณ3เดือนและไอ้แก๊ปที่เราไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้อ่ะอีก4เดือนน่ะแอตโตอยู่บ้านประมาณกับ8เดือนน่ะช่วงนั้นคือไม่มีทำอะไรไม่ได้ทำงานไม่ทำอะไรเลยนะอยู่บ้านโง่ๆเลยเล่นเกมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากทุกครั้งทุกเสาร์อาทิตย์เราก็จะออกไปเล่นการ์ดโง่ๆอย่างเงี้ยเก็บตังค์ซื้อการ์ดทำนู่นทำนี่โง่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับจนได้ทำเพจแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ขึ้นมาไอ้เพจเนี้ยมันเป็นเพจที่รวบรวมงานแข่งคือเมื่อก่อนอ่ะจะมีคำถามว่าไม่เห็นรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากไอ้แก๊งที่เล่นการ์ดกับรุ่นน้องตัวเนี้ยไม่เห็นรู้เลยพี่ว่ามันมีแข่งกูทำเพจเลยแล้วเอาแบบใครแชร์เรื่องแข่งการ์ดอ่ะเราจะเอามาแล้วเราจะทำเป็นสเก็ตด้วยเป็นตารางเลยว่าวันนี้มีแข่งที่ไหนบ้างกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคือเราแชร์รายละเอียดให้เพจอื่นๆแหละนะครับสักใครที่กดไลค์เพจตอนนั้นอยู่จะรู้เลยโอ้อ๋อนี่ร้านนี้มีแข่งเวลานี้โอเคตามนั้นว่ากันไปเสร็จปุ๊บพอเราทำไปเรื่อยๆก็จะเริ่มแบบรู้จักคนไปแข่งเรื่อยๆรู้จักคนเยอะขึ้นหลังจากพอเริ่มทำเพจไปแล้วเราก็จะมีแอดมินของเรานี่แหละที่รู้จักกันตอนนั้นน่ะก็รู้จักอะตอมรู้จัก PPAP แล้วก็รู้จักอะแปะนะครับทุกคนก็รู้จักกับการแข่งกันหมดแล้วก็เพื่อนๆยุคเก่าบางคนอาจจะหายไปเฟดตัวหายไปก็เป็นเรื่องปกติเพื่อนๆในกลุ่มที่เล่นก็ทำมาจนได้ทำช่องคือเกาะไอ้ช่วงว่าง 7-8 เดือนนั่นน่ะมันความคิดมันพ่องพูนอ่ะและจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าแอตโตอยากทำ YouTube มาสักพักนึงแล้วเราอยากทำรายการอะไรสักอย่างนึงสักอย่างนึงอ่ะมานานแล้วตอนแรกจริงแอตโตเป็นคนเล่นดนตรีใต้ดินด้วยแอตโตอยากจะทำรายการแบบถ่ายและสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่พร้อมความพร้อมมันน้อยพอความพร้อมมันน้อยเด็ดปุ๊บอ่ะพอมาถึงการ์ดอ่ะเฮ้ยมันทำง่ายกว่าก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวคุณเริ่มทำนะอะไรเงี้ยคลิปแรกที่เห็นกันนั่นแหละ
แล้วก็ยังเล่นการ์ดมาอยู่เรื่อยๆครับเล่นการ์ดมาไปแข่งไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าช่วงแรกเราจะมีค่อนข้างแข่งเยอะในช่วงซีซั่นที่3เนี่ยเราจะแข่งกันหนักมากซีซั่น3ซีซั่น4เข้า G นะครับแล้วก็ประมาณ G ภาค2อ่ะพวกเราก็จะเริ่มเฟดจากการแข่งออกไปหมดเพราะว่า1เลยเราเบื่อเมตา2สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะแต่ละคนเริ่มทำงานกันแล้วมันก็จะแบบใช้เวลาในการทำงานอะไรเงี้ยมากกว่าไม่ได้มาแบบยุ่งกับงานแข่งอะไรเงี้ยและมันก็เลยทำให้ตรงนั้นอ่ะมันถูกเฟดออกไปหมดเลยนะครับก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าทำให้เราได้เล่นการน้อยลงแต่จริงอ่ะเราก็มีการเล่นกันอยู่บ่อยๆนะแต่แค่แบบว่าเป็นการเล่นแบบยิบย่อยไม่ได้เล่นจริงจังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้อายุ30นะก็ยังเล่นการ์ดอยู่ก็เหลืออยู่ไม่กี่การ์ดแล้วนะที่เล่นก็ประมาณนี้ครับทำไมถึงเล่นการ์ดเพื่อนชวนหลักๆก็คือเพื่อนชวนอย่างเดียวความชอบจริงๆของเรามีไหมถ้าถามว่าถ้าย้อนกลับไปในตัวแวนการ์ดเนี่ยมีไหมคือมันเห็นแต่มันไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือแอตโตเป็นคนที่ชอบเปิดช่องการ์ตูนทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเออเมื่อก่อนเราจะมีทีวีเครื่องนึงแล้วเราก็จะเปิดช่องการ์ตูนแล้วเราก็จะนั่งทำงานไปแล้วก็จะนั่งดูการ์ตูนไปด้วยคือหูก็ฟังและตาก็นั่งเล่นมันไม่เชิงทำงานหรอกนั่งเล่นเกมอ่ะนั่นแหละเพราะว่าคอมเมื่อก่อนมีจอเดียวแล้วเนี่ยปุ๊บมันก็เข้าหูแล้วแวนการ์ดบัตเตอร์เบดมาลอนอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเข้าหูอยู่แล้วแหละเราก็บอกเดี๋ยวนี้การ์ดเกมเป็นอย่างนี้แล้ววะเออแล้วก็นั่งเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถามว่าเล่นมานานยังถ้านับก็คือมันมาหายๆแต่ก็จะมีช่วงประมาณตั้งแต่อายุ20ต้นๆนี่แหละจนถึง30นี่แหละประมาณ 8-9 ปีนี่แหละที่เล่นติดต่อกันมาตลอดนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะใครประวัติของตัวเองเป็นยังไงหรือประวัติของตัวเองมีอะไรพีคๆเนี่ยคอมเมนต์คุยกันได้นะคิดว่าคลิปนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังขำๆแล้วกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับคลิปนี้อะไรมากเนาะก็เป็นประวัติให้ฟังนะครับประมาณนี้ครับผมอย่าลืมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีครับ